สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาเดินบรรยากาศด้านข้างนี้นะครับนี่เลยเซ็นทรัลอยุธยาไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในดีกว่าว่าในเซ็นทรัลอยุธยาเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือเราอยู่บริเวณลานด้านหน้าของห้างเซ็นทรัลอยุธยาอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศภายนอกก่อนนะว่าแบบเป็นอย่างไรอันนี้คือบรรยากาศทางภายนอกนะในอนาคตเขาก็น่าจะมีเป็นแบบว่าพวกลานกิจกรรมอะไรเงี้ยเหมือนของเซ็นทรัลเวิลด์ที่มีลานกิจกรรมเวลาจัดงานอีเวนต์อะไรต่างๆอยู่ด้านนี้นะครับนี่เลยเข้าไปดูด้านในดีกว่าโอ้คนก็เยอะอยู่นะเนี่ยอ๋อมาถ่ายรูปกันตรงนี้มันสวยดีนะด้านหน้ามันเป็นสีทองอ่ะเขาเพิ่งเปิดอันนี้คือเขาเปิดวันที่30นะครับเรามานี่วันที่2นะครับเข้ามาจุดแรกนะครับอันนี้จะเป็นชั้น G นะทุกคนเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นยูนิโคลนะครับเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศนะอันนี้ก็คนมาเยอะมากเลยอ่ะอ๋อยูนิโคลสตูดิโอเซเว่นโอ้กว้างอยู่นะเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศโดยรอบนะครับว่าแบบแต่ละที่มีอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวลองเดินดูก่อนนะเขาเพิ่งเปิดได้31 1 2เนี่ยวันนี้วันที่3นะครับที่เขาเปิดนะครับคนก็อาจจะยังเยอะอยู่นะเพราะว่าคนก็มาเดินเล่นกันนะสถานที่แห่งใหม่ของชาวอยุธยานะครับนี่ก็จะเป็นแบบห้างยิ่งใหญ่เลยสวยงามมันเป็นแบบทำเนี่ยเป็นโทนขาวทองนะครับประมาณนี้ให้ดูด้านหน้าร้านค้าอ๋อนี่มีที่นั่งทำเป็นแบบว่าเป็นซุ่มๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยเป็นเรือสวยดีเซ็นทรัลอยุธยาอ๋อฝั่งด้านนี้เป็นของโรบินสันนะครับถ้าเดินเข้าไปก็เป็นโรบินสันก็จะขายสินค้าทั่วไปนะเนี่ยเข้าโรบินสันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเดินวนดูเฮ้ยใหญ่ดีน้องใหญ่มากแอโร่เดี๋ยวขอดูชั้นหนึ่งก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมันน่าจะมีชั้นล่างได้นะชั้นเนี่ยมีชั้นล่างลงไปชั้น B อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูชั้น G ก่อนนะครับก็จะประมาณนี้แหละแต่เขาก็จะมีวิวเทียมด้วยฟูจิเอ้ยฟุกุมัชชะด้านหลังอุ้ยด้านนู้นก็สวยนะเป็นฝั่งโรบินสันก็จะทำเป็นแบบโล่งๆนะเป็นกว้างๆสบายๆคนมาเดินช้อปปิ้งกันเฮ้ยตรงนี้คืองานอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นงานคืออันนี้น่าจะเป็นแบบว่างานอีเวนต์เขานะเราก็มาดูก่อนว่าแบบในงานอีเวนต์มีอะไรบ้างนี่อ๋อคือมันอาจจะไม่ได้มีอย่างเงี้ยทุกวันนะทุกคนถ้าแบบบางคนมาแล้วจะมาดูตามที่ซันฟาร์มอาจจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นงานอีเวนต์ของเขาประจำช่วงเวลานี้นั้นภูเขาทองลูกชิ้นเนี่ยเป็นงานอีเวนต์อ๋อเฮ้ยนี่มีขนมอุ้ยมีขนมไทยด้วยขนมไทยงานมงคลป้ามะลิขนมไทยอยุธยาโออันนี้คือทำสดๆเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับว่าแบบเนี่ยอ๋อเข
ขาทำแบบกับน้ำเชื่อมนะครับสดๆนะครับอันนี้ก็จะมีแบบเนี่ยของขนมไทยขนมไทยวิสาหกิจชุมชนนะบ้านเกาะเรียนนะครับอ๋อเดี๋ยวไปเดินดูอ๋อน่าจะเป็นงานอีเวนท์ที่แบบมีการจัดตามห้างต่างๆนะครับทุกคนเนี่ยถ้าใครมาก็มาเดินเล่นตรงบริเวณด้านนี้ได้มีข้าวปิ้งด้วยทับทิมกรอบชิ้นละ40เนี่ยประมาณนี้ฝั่งนั้นก็มีอ๋อถ้านอกจากนี้แล้วก็อ๋อฝั่งนั้นเดินเข้ามาด้านในสุดจะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเดินด้านในท็อปโอ้นี่เขาทำเป็นพื้นแบบว่าเหมือนอยุธยาเหมือนแบบว่าสถานโบราณน่ะเขาเรียกอะไรโบราณสถานสถานโบราณโบราณสถานที่บอกว่าจะใช้อิฐอย่างเงี้ยในการก่อสร้างเวลาเราไปตามวัดตามอะไรเงี้ยก็จะเป็นพื้นอย่างเงี้ยสวยดีโอ้น้องมียักษ์น้องหมียักษ์ครับน้องหมียักษ์วิธานีแบบของท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกผักผลไม้อะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยไปดูด้านนี้กันท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตโอ้โหเนี่ยอลังการมากเลยมันเป็นโซนของกินอ่ะคนเยอะมากโออันนี้ก็จะมีเป็นซูชินะครับเฮ้ยน่ากินอ่ะเป็นแบบว่าซูชิหยิบเองคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศนะครับทุกคนก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากห้างอื่นเท่าไหร่นะก็ให้ดูว่าแบบบรรยากาศมันเป็นอย่างไรบ้างถ้าใครอยากมาก็มาตามได้มาดูอะไรอย่างนี้นะครับนี่โอ้มีแบบว่านกบินนกมานกมานกมาทุกคนคือมันเป็นการเปิดใหม่เอามีม้าด้วยพอมีม้ามีช้างเนี่ยมีม้ามีช้างสุดยอดมีม้ามีช้างเห็นนะทำไมม้ามีหลายขาเนี่ยมีช้างด้วยโอ้นี่มีอันนี้ด้วยโรตีสายไหมบางหมุดแสงอรุณนะครับถ้าใครอยากกินเนี่ยมีโรตีบางหมุดแสงอรุณขายที่นี่ด้วยนะโรตี35ใหญ่100เล็ก50นะครับมีโรตีกรอบอะไรเงี้ยเนี่ย50บาทอ๋อเนี่ยแบบเยอะแยะมากมายหุ้ยกล้วยทอดก็มีโอ้กล้วยทอดกล้วยทอดโบราณสุดยายบุญส่งนะครับหุ้ยกล้วยทอดเขาน่ากินมากเลยกล้วยทอด40บาท40บาทกล้วยทอดสุดยายบุญส่งไอติมโบราณนะครับโอ้ไอติมโบราณก็มีของกินเยอะมากเลยทุกคนวังโบราณนะครับอันนี้ก็เป็นขนมแบบของหวานเล็กๆโอ้น่ากินอยู่นี่เขาทำเป็นแบบน่ารักดีอ่ะเป็นแบบโซนของกินคือมันต่างจากเซ็นทรัลที่อื่นนะเพราะว่าแบบเนี่ยเขาทำเป็นพื้นอย่างเงี้ยอุ้ยกุ้งเผา100บาทรับคนละครึ่งด้วยนะกุ้งเผาหอยแครงนะครับมีตลาดกลางกุ้งทอดมันลุงชัยอยุธยาห่อหมกทะเลย่างอันนี้คือพามาเดินห้างหรือว่าพามางานเทศกาลอาหารโอ้มีลูกชิ้นปลาด้านนี้มีแบบลูกชิ้นปลาเยาวราชลูกชิ้นปลาเยาวราชก็มีมันก็จะเป็นแบบโซนอาหารไม่ใหญ่มากนะครับกล้วยจับยวนบายปออุบลนะครับเนี่ยมีกล้วยจับยวนนั่งกินกันได้ตรงนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นกล้วยเป็นเขาให้นั่งกินขนมจีนนะครับขนมจีนเยอะแยะเลยขนมจีนแบบว่าไหลน้ำยาหอมมาก
ไข่ต้ม10บาทโหเนี่ยมีขนมจีนก้าวน้ำยาครัวบ้านฝนนะครับน้ำลายไหลอ่ะหอมมากนี่มีแบบมีไก่มีอะไรเงี้ยเยอะมากเลยอ่ะโอ้หอมอันนี้ก็เป็นแบบของกินอ๋อประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยโซนของกินก็ประมาณนี้ไปดูโซนไปดูโซนถัดไปโซนนี้มีอะไรคนก็มาซื้อของมาถ่ายรูปกันนะเพราะว่าแบบเป็นสถานที่เปิดใหม่อ่ะเนาะอันนี้อะไรอ่ะเพลินนครอ๋อก็จะเป็นถุงฝ้าตรงนี้เอ้ยตรงนี้ก็มีขายอะไรเป็นแบบว่าเป็นคล้ายๆแบบบ้านเก่าก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนะครับมีเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อด้านนู้นเป็นอะไรเดี๋ยวพาเดินดูอันนี้เป็นแบบน้ำปลาหวานอ๋อเจ้าอุ้ยเนี่ยมีกะปิสดมีปลาย่างมีกุ้งแน่นๆอะไรเงี้ยครับขอบคุณครับพาเดินดูก่อนเดี๋ยวขอเดินดูก่อนเดี๋ยวให้ทุกคนดูบรรยากาศอ๋ออันนี้เป็นทองม้วนสดนะครับทองม้วนสดกรุงศรีครับ3กล่อง100บาททองม้วนสดนะครับมีใบเตยฟักทองมันม่วงน่ากินนะหอมมากหอมหอมหอมเพราะด้านนอกนึงเขาก็ถ่ายรูปกันอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินดูบรรยากาศทีนี้ก่อนเขาจะเป็นโบราณโบราณหน่อยอันนี้ข้ากรรมศาสตร์นะครับโอ้อันนี้ขนมคือขนมฟักทองบ้าบินนะครับเยอะมากเลยเนี่ยตะโก้ก็น่ากินตะโก้มีตะโก้กล่องละ35สามกล่อง100บาทนะครับเป็นตะโก้เผือกน่ากินมากเลยนะเห็นนะพามาดูด้านนี้พามาดูด้านนี้ขนมถ้วยยายเชียกะทิสดกล่องละ35บาทนะครับเนี่ยมีแบบว่าเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวพาเดินดูด้านนี้เขามีแบบที่นั่งให้เรานั่งกินได้ด้วยนะนี่แล้วก็ซื้อขนมมาแล้วก็มานั่งกินกันตรงนี้อันนี้อะไรอ่ะขนมใส่ไส้ขนมใส่ไส้ขนมกล้วยขนมปักทองเปียกปูนสูตรโบราณอยุธยานะครับตรงนี้มีแต่ขนมเท่านั้นเลยลองเราลองชิมก่อนดีกว่าไหมเนี่ยมีตรงนี้ด้วยโอ้ยรู้สึกด้านบนก็มีด้วยน่าจะซื้อจากด้านล่างแล้วก็ขึ้นไปกินด้านบนได้นะครับอันนี้นะคลิปวิดีโอนี้น่าจะยาวมากเลยนะทำใจนะใครดูมาถึงตอนนี้แล้วอ่ะหอมไทยหอมมงคลทองหยอดในขนมมงคลขนมชิ้นใบเตยอุ้ยด้วยโอ้เม็ดขนุนฝอยทองลูกชุบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอุ้ยมีเป็นกล้วยด้วยอ่ะสวยมากเลยอ่ะถ้าเจอขนมแล้วก็เสียงอื่นนะเจอขนมปุ๊บเสียงจะแหลมขึ้นแต่ถ้าเจออื่นทั่วไปก็เสียงธรรมดาอยู่นี่ข้าวหลามอ๋อข้าวหลามก็น่ากินอ๋ออันนี้เป็นโซนแบบขนมตอนอันแรกอะฝั่งด้านนู้นจะเป็นโซนอาหารคาวตรงนี้เป็นอาหารหวานนะครับเนี่ยโซนนี้คืออยู่ชั้นจีนะครับขนมโอ้ขนมพึ่งโบราณอันนี้ขนมพึ่งโบราณชุดละ50บาทมีมันม่วงอันนี้มีแบบขนมหลากหลายอย่างเลยไปเดินดูด้านอื่นดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยแอบมานั่งกินตรงนี้เดี๋ยวคนนี้จะบอกว่ากินแต่ขนมเดี๋ยวเราค่อยมาแอบกินหลังถ่ายคลิปเสร็จแล้วกันไปเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนดีกว่านะทุกคนว่าแบบเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยเขามีกันให้ขึ้นไปด้านบนได้นะข้างล่างก็เป็นแบบโซนขนมเมื่อสักครู่ที่เราเดินดูอ๋อเนี่ยก็คือซื้อของกินแล้วก็มาเนี่ยมาอยู่ด้านบนนี้ได้
ีเป็นแบบที่นั่งมีเป็นโซนบาร์มีโซฟามีอะไรอย่างเงี้ยมีนั่งพักผ่อนได้สบายสบายอย่าให้ดูด้านนี้เหมือนเป็นตลาดน้ำไปในตัวเลยนะความรู้สึกเหมือนเป็นตลาดแบบตลาดน้ำตลาดน้ำอยุธยาอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าก็แต่งชุดไทยกันหมดเลยดูนู่นด้านนู้นก็มีนี่ด้านนี้นะครับมีเป็นเครื่องจักสานอะไรต่างๆนานาเยอะแยะก็เหมือนแบบสมัยโบราณที่เขาใส่เนี่ยที่เขาใส่แบบว่าผลไม้อะไรเงี้ยเหมือนพัชมานนะโอ้ยมีดเหรัญยิกด้วยเหรัญยิกอยุธยาอันนี้ก็เป็นแบบผลิตภัณฑ์ทำจากไม้นะครับเนี่ยเยอะแยะเลยมาช้อปปิ้งได้นะครับอยู่ชั้น G นะครับเดี๋ยวเดินไปดูด้านหน้ากันอีกทีหนึ่งก็เราน่าจะต้องขึ้นชั้นถัดไปแล้วนะอันนี้เพราะว่าเนี่ยพอเราเดินวนๆมาแล้วก็จะเดินย้อนกลับไปที่เดิมแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวเราฝั่งด้านนี้เขาก็เป็นแบบประมาณนี้อ๋อเราฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้อันนี้อะไรควายเหรอโอ้โหใหญ่มากต้นคริสต์มาสอ๋อเราเดินไปฝั่งด้านนู้นมาแล้วนะครับแล้วก็มันจะเป็นแบบคล้ายวงกลมอ่ะเราก็เดินมาด้านนี้เนี่ยมีฝูงควายต่างๆต้นคริสต์มาสยักษ์ตรงกลางห้างคนก็มาถ่ายรูปเยอะแยะเลยอันนี้ก็มีงานอีกแล้วอ่ะโหยอันนี้น่าจะเป็นงานผลไม้นะครับโหเนี่ยผลไม้ผลิตภัณฑ์ดอยคำอยุธยาโอ้นี่มีแบบเยอะมากอันนี้คือผักขมอบชีสอันนี้ก็จะเป็นแบบขนมที่อยู่ในสควิดเกมเป็นแบบผลิตภัณฑ์แบบว่าน่ารักน่ารักมีขนมมีแบบชากาแฟมีน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้านนี้ก็เทียนหอมเยอะเลยเป็นงานนะครับอันนี้ถึงวันที่15ธันวาคมนะถ้างานนี้คือในนี้ในวิดีโอนี้คือบางทีบางท่านมาแล้วอาจจะไม่เจอแล้วนะเพราะว่าอันนี้เราจะมาณวันที่3ธันวาคมนะครับก็อาจจะถ้าเลยจากนี้ไปแล้วบางทีคลิปอาจจะไม่มีงานต่างๆนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวทีที่เรามาถ้าเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับไปชั้นถัดไปเนี่ยตอนนี้เราอยู่ชั้น G นะตอนนี้เราอยู่บนชั้น1นะครับเดี๋ยวพาทุกคนเดินดูบรรยากาศว่าชั้น1มีอะไรบ้างนะครับอ๋อชั้นนี้ก็จะเป็นโซน IT เนี่ยมีโซน IT มีศูนย์มีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเยอะแยะเลยฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้ก็จะมีเป็นพวกแบบมือถือเป็นศูนย์ IT ต่างๆนะเดี๋ยวเราเดินก็คือพาเดินยาวไปตามห้างเลยกันไปดูทั่วห้างเลยนะเดี๋ยวพาดูทั่วห้างเลยใครที่ไม่ได้มาหรือว่าอยู่ไกลก็จะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างเนี่ยบาดาน่าเนี่ยบรรยากาศตอนนี้ที่มาอยู่เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับ JIB โอ้คอมพิวเตอร์ร้านส่วนมากร้านค้าแต่งสวยมากเลยเขาแต่งเป็นแบบมันดูสวยอะมันดูต่างจากห้างเซ็นทรัลในกรุงเทพอ่ะเพราะว่าในกรุงเทพมันก็อาจจะเป็นแบบที่มีมานานแล้วเนาะอันนี้เขาก็แบบตกแต่งอีกแบบนึงนะมันก็จะต่างกันพอสมควรเดินสบายเนี่ยทางคือมันกว้างนะครับทำให้เราเดินสบายอันนั้นฝั่งนั้นมันจะเป็น power by
power by มีอะไรอีกสุดละ power by เดี๋ยวเราเดินวนกลับไปฝั่งธนูเนื้อให้ทุกคนได้ดูด้วยกัน I care นู่นมี power by I care เดินดูมันก็จะมีเป็นแบบเซ็นทรัลแล้วก็เนี่ยตรงข้างหน้าของเราเป็นโซนโรบินสันนะครับจริงๆอ่ะคนเขาถ่ายรูปกันเขาจะไปถ่ายอยู่ด้านนอกนะเพราะว่าเมื่อสักครู่ด้านนอกมันจะมีเป็นแบบสระน้ำเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหบูธสาขานี้ใหญ่มากมีโรบินสันโรบินสันแบบที่นี่ดูน่ารักจังมันจะแบบมีของขายเยอะแยะเลยอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบมีจานถ้วยกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยของแบบภายในครัวของใช้ต่างๆดีอยู่นะสวยอยู่แต่อันนี้ก็จะเป็นหอโซนนี้เป็นโซนเกี่ยวกับคลินิกนะครับเป็นโซนที่ให้บริการด้านความงามต่างๆครับเดี๋ยวเราเดินต่อไปฝั่งด้านนู้นตอนนี้ยังอยู่ที่ชั้น1กันอยู่นะก่อนจะขึ้นถึงชั้นบนก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเฮ้ยนี่มีสะพานตรงนี้ด้วยเออเจ๋งดีสะพานตรงกลางโรบินสันอ๋อเขามีแบบว่าบอกข้อมูลต่างๆอันนี้ทางเข้านะครับฝั่งโรบินสันอยุธยานะครับมันมีแบบขายของอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวเดินไปดูด้านหน้ากันเราค่อยไปขึ้นบันไดเลื่อนฝั่งด้านหน้าดีกว่าคือตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเลยเหมือนไม่เคยเดินห้างมาก่อนคือตอนนี้ตื่นเต้นมากเห็นอะไรก็ตื่นเต้นไปหมดมันเป็นสาขาใหม่เนาะเราก็ตื่นเต้นไม่ต่างจากคนอยุธยาหรอกเพราะว่านั่งมาไกลมากมาจากกรุงเทพเพื่อมาเดินห้างเซ็นทรัลอยุธยาเพราะว่าได้รับข้อความผ่านทางเพจ Facebook เยอะมากบอกว่าเซ็นทรัลเปิดแล้วนะเซ็นทรัลเปิดแล้วนะข้อความเด้งเยอะมากเลยนะครับก็เลยอ่ะมาเถอะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศนะครับก็เลยเดี๋ยวพามาเดินชมเลยอันนี้11บุ๊กโอ้ใหญ่มากสาขานี้สาขาแบบของเว้นตาโอ้สาขาแบบแต่ละสาขาเขาก็ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะดูแบบว่าอลังการมากเลยอะซุปเปอร์สปอร์ตนะครับอยู่ชั้นหนึ่งนะครับซุปเปอร์สปอร์ตดูดูเนี่ยเขาแต่งสวยดีอะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านมีองค์น้ำ คนก็ทยอยมาเดินช้อปปิ้งนี่คือเรามานี่วันที่สามวันพฤหัสใช่ไหมน่าจะวันพฤหัสเนาะนี่คือวันพฤหัสนะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะคนยังเยอะขนาดนี้เราคิดดูวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะขนาดไหนอันนี้คือเป็นจุดกลางนะครับเป็นแบบว่าลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งชั้นจีลานโปรโมชั่นชั้นจีนะครับที่เดินทางเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเจอตรงนี้ก่อนลำดับแรกนะครับก็อันนี้คือเราอยู่ชั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเดินไปขึ้นบันไดเลื่อนฝั่งด้านนู้นกันเพราะว่าเราเดินครบหนึ่งรอบแล้วนะครับนี่โออยากให้เซ็นทรัลในกรุงเทพแบบตกแต่งแบบนี้บ้างอ่ะในกรุงเทพเซ็นทรัลในกรุงเทพมันจะเป็นแบบมันก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กต่างจากกันแต่ว่าการตกแต่งมันต่างกันนะอันนี้คือมันพอเวลาเราเดินแล้วรู้สึกว่าแบบเออมันโล่งมันสบายอ่ะเดินแล้วมันรู้สึกมันสบายมันไม่อึดอัดอ่ะโหนี่แบบอันนี้เป็นฝั่งของโรบินสันนะครับเสื้อผงเสื้อผ้าโหเก้าอี้เขาโหเจ๋งอ่ะเก้าอี้เอาเก้าอี้ใส่ไปตรงนี้เลยอ่ะก็คือ2คนมาด้วยกันนี่ไม่ได้คุยกันนะเพราะว่านั่งคนละฝั่ง
ก้าอี้สุดยอดมากชอบมากเลยดีไซน์เก้าอี้ขึ้นไปด้านบนดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่บริเวณชั้น2นะครับนี่ให้ดูบรรยากาศชั้น1นี่ขึ้นไปแล้วอ๋อนี่ชั้นนี้มีฟู้ดพาร์คด้วยเอารถชั้นล่างชั้นจีนก็มีโซนอาหารนะชั้นนี้ก็เป็นฟู้ดพาร์คอันนี้จะเป็นแบบฟู้ดพาร์คของห้างโดยตรงนะเพราะข้างล่างก็จะเป็นแบบว่าเหมือนคนข้างนอกเนี่ยเข้ามาขายสินค้าแต่มีรถไฟด้วยขึ้นมาปุ๊บรถไฟบ๊อบโอ้ย โซนเด็กเล่นการ์ตูนก็มีโอ้โหไดโนเสาร์มันมีจักรยานด้วยมีแบบปั่นจักรยานอะไรอย่างนี้นะนี่โอ้โหน่าสนุกอ่ะเป็นแบบโซนปั่นจักรยานของเด็กนะครับนันนูนธนาคารนี่ฟู้ดพาร์คเยอะมากคนก็มานั่งกินข้าวอะไรอย่างนี้ตรงนี้แต่ว่าฟู้ดพาร์คที่นี่ก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะรู้สึกว่าข้างล่างน่าจะใหญ่กว่านะอันนี้ก็จะเป็นแบบอีกส่วนหนึ่งนะครับให้มาดูตรงนี้อยู่สวัสดีเขามีอยู่2ชั้นเหรอน่าจะประมาณนี้นะทุกคนฟู้ดพาร์คเราให้ดูประมาณนี้นะฟู้ดพาร์คสำหรับชั้น2นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูชั้นถัดไปต่อโอเคไปดูด้านนี้กันเฮ้ยด้านนี้มีจุดถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ด้วยนี่เซ็นทรัลอยุธยา Over New Wonder เขาจะมีตรงนี้ด้วยมั่งคั่งร่ำรวยอารยธรรมอยุธยาศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญของอารยประเทศก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมของเครื่องปั้นดินเผาจากตะวันออกสู่ตะวันตกรวมถึงที่สยามเองก็มีการสั่งซื้อเครื่องกระเบื้องจีนเข้ามาเป็นจำนวนมากเครื่องกระเบื้องแบบไทยที่สั่งผลิตจากเมืองจีนเรียกว่ากระเบื้องให้อย่างเรียกว่ากระเบื้องให้อย่างหมายถึงกระเบื้องจีนผลิตตามแบบไทยส่งไปสั่งทำจากเมืองจีนในสมัยกรุงเก่าลายคลามอย่างอยุธยานี้มีความสวยงามมีพลังแล้วก็มีชีวิตชีวาลายมีทั้งความเข้มแข็งแล้วก็อ่อนโยนสีคล้ำเข้มแต่สดใสเนื้อกระเบื้องสีขาวบริสุทธิ์ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากดูก็มาอ่านเพิ่มเติมอู้อ๋อเขาก็จะติดกระเบื้องด้านบนมีกระเบื้องมีอะไรเงี้ยนี่ตรงนั้นก็เป็นกระเบื้องมีแบบรายกระเบื้องรายคลามอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ป่าเดี๋ยวเดินต่อไปนะครับไปดูบรรยากาศด้านหน้ากันต่อด้านนู้นเป็นของ B2S นะครับ B2S สาขาเหมือนจะใหญ่มากเลยอะสาขาใหญ่อ๋อน่าจะมีประมาณ3ชั้นนะประมาณนี้แหละอันนี้เป็นโซนธนาคารที่เราเดินผ่านมาเนี่ยธนาคารกำลังตั้งกันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ต์มีแบบอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพับพิคเนตอะไรแบบนี้ชาบูชิก็อยู่ชั้น2ด้านบนนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยอ๋อเขาก็จะมีแบบจุดเป็นแบบเป็นจุดซ่อนไว้เล็กๆนะว่าให้เรามาดูว่าไม่มีอะไรอันนี้สืบสานรุ่งเรืองพระนครศรีอยุธยาความเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ซึ่งมีแหล่งเรียนรู้ให้ศึกษาสืบเนื่องจากความเป็นเมืองหลวงในอดีตสู่วิถีชีวิตปัจจุบันจากหลักฐานการบันทึกประวัติศาสตร์ของชาติต่างๆได้แก่จีนญี่ปุ่นโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษและฝรั่งเศสก็ให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในอยุธยาทุกถ้อยคำของการบันทึกสร้างความเจริญรุ่งเรืองที่ถูกส่งต่อมาจนถึงยุคปัจจุบันในหลายแง่อาทิวรรณกรรมสถาปัตยกรรมจิตรกรรมประติมากรรมกฎหมายอาหารการแพทย์จนได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจที่สุดของอุษาคเนย์นี่
ขาก็จะมีเป็นจุดเล็กๆนะให้เราแบบมาดูอยู่ด้านนี้ครับด้านข้างตรงนี้รู้สึกว่าจะมีโซนของกินเล็กๆน้อยๆนะร้านนงรักโอ้เขามีเป็นแบบส่วนมากเขาจะมีเป็นร้านขนมหวานเยอะมากเลยนะแล้วที่สำคัญคือเป็นแบบฝอยทองทองหยิบทองหยอดอะไรเงี้ยเนี่ยเม็ดขนุนอะไรเงี้ยอันนี้ก็สลิ่มทับทิมกรอบอะไรอย่างนี้นะครับด้านนี้มีอะไรรถช่องประมาณนี้มีประมาณนี้เดี๋ยวไปดูด้านโอ้อันนี้เป็นอยุธยาฮอลล์นะครับรู้สึกว่าจะมีงานเกี่ยวกับมอเตอร์โชว์อยู่นะครับงานมอเตอร์โชว์ของอยุธยาโอ้เนี่ยอยุธยาฮอลล์อยู่ชั้น2นะครับแล้วก็เดินเข้ามาด้านในสุดนะครับนี่ SF Cinema นะครับอ๋อเมื่อวานวันที่1นะวันนี้วันที่2นะครับวันที่2เราก็เนี่ยมี SF อยู่อยากดูหนังอยู่นะเมื่อวานวันที่1เพิ่งไปดูไอ้นี่มาไปดูอะไรนะอ้าวลืมแล้วอะเมื่อวานเพิ่งไปดูมาVenom เมื่อวานเพิ่งไปดู Venom คนเดียวนี้เราจะมาฉลอง SF Cinema ที่ของที่นี่เลยอยุธยาเดี๋ยวลองไปดูว่าเราจะดูเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยซื้อผ่านแอปพลิเคชันแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโอ้ด้านนู้นเขามีอันนี้อีกอะเดี๋ยวเขาจะมีเป็นแบบเป็นจุดให้เราแบบไปอ่านเป็นประวัติศาสตร์ของทางอยุธยาอยู่นะครับเนี่ยเขาก็จะแบบเป็นจุดเล็กๆไว้ตรงนี้อ้าวอันนี้ไม่ใช่อันนี้ทางออกแล้วอ้าวเป็นลานจอดรถนู่นลานจอดรถอยู่ด้านนอกนะครับทุกคนคืออันนี้คือแบบอันไหนที่งงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตัดนะครับเพราะว่าพามาเดินคือแบบพอเห็นข้อความมาเยอะๆเนี่ยเหมือนแบบข้อความเด้งขึ้นมาแบบไปอยุธยาไปเซ็นทรัลหน่อยไปเซ็นทรัลไปอยุธยาไปอยุธยาเด้งๆๆๆซ้อนๆๆๆๆๆแล้วอ่านไม่ทันข้อความแบบบอกเยอะมากเลยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคมาเลยแล้วกันก็เลยเพิ่งมาถึงตอนช่วงประมาณบ่ายๆนี่นะครับเนี่ยเขาก็จะเป็นมีโหชั้นนี้ก็เป็นโซนอาหารเนี่ยอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับอ๋อด้านนู้นเป็นแบบเดอะพิซซ่าอะไรอย่างงี้แหลมเจริญซีฟู้ดก็แต่ว่าร้านอาหารที่ห้างนี้ใหญ่อยู่นะเขาก็เป็นแบบแต่ละร้านคือมันขนาดใหญ่อะยิ่งใหญ่ดีด้านนู้นมีอะไรอ๋อด้านนู้นก็จะเป็นแบบโซนอาหารนะเดี๋ยวลองแบบแวบมาฝั่งด้านนี้ดูก็เดี๋ยวพาทุกคนเดินชมบรรยากาศอันนี้น่าจะใกล้หมดแล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวเราลงไปชั้นล่างนะไปออกไปถ่ายบรรยากาศด้านนอกเพราะด้านนอกก็สวยนะด้านนอกก็จะมีเป็นแบบจุดที่ให้เราถ่ายรูปได้นี่ไงที่เขาเป็นแบบกระเบื้องเป็นลายครามอะไรเงี้ยของอยุธยาเนี่ยเขาก็จะมีตรงนี้ด้วยแต่นู้นเป็น B2S นะครับสุดยอดเลยอ่ะสวยดีอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนฟู้ดพาร์คนะครับที่เราผ่านมาน่าจะประมาณนี้นะทุกคนชั้นนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอาจจะไปดูตรงด้านนอกดีกว่าว่าแบบด้านนอกมีอะไรเพิ่มอีกนะครับMK ร้านซูชิอะไรอย่างงี้นะครับอ๋อเขามีทั้งหมด3ชั้นโอ้ยเรายังไม่ได้ลงชั้นล่างใช่ไหมใช่ถามใครถามตัวเองเรายังไม่ได้ลงชั้นล่างเรามาชั้น G ชั้น1ชั้น2ชั้น G ชั้น G ชั้น1ชั้น2แต่ว่าเรายังไม่ได้ลงชั้น B เดี๋ยวเราลองไปเดินดูอ่ะไปลงด้านนี้ชั้น B ไปลองดูกันว่าชั้น B มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นโซนฟู้ดพาร์คของเซ็นทรัลนะครับตอนนี้เราออกมาอยู่ด้านนอกแล้วนะครับเดี๋ยวมาเดินดูบรรยากาศด้านนอกกันว่าเป็นอย่างไรบ้างอ๋อนี่ยังไงด้านข้างเขาใช้เป็นแบบคล้ายเป็นอิฐนะก็คือเหมือนแบบอยู่กับ
ตามโบราณวัตถุโบราณสถานที่มีของเซนทันนะครับก็จะมีอย่างนี้เลยสวยดีอาจจะลมแรงนิดนึงนะทุกคนเนี่ยตอนกลางคืนน่าจะสวยมากเลยนะเขาก็จะแบบให้เรามาเดินมันเป็นตลาดเล็กๆตรงนี้ก็เฮ้ยนี่มีเรือโอ้มานั่งเล่นได้นี่คือเป็นบ่อบัวด้านนู้นก็เป็นแบบที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อมีแบบว่าอย่างนั้นด้วยอ่ะเป็นรถกบใช่ไหมที่จะเข้าไปในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกศาลากลางอะไรเงี้ยครับมีสะพานเนี่ยกลางคืนตรงนี้น่าจะสวยมากเลยนะแต่ว่าเราน่าจะอยู่ไม่ถึงดึกนะอาจจะแบบอยู่แค่แบบตอนนี้เพิ่งบ่ายโมงอาจจะอยู่แค่ประมาณเย็นๆหรืออาจจะแบบบ่ายๆแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเดินทางกลับแล้วครับประมาณนี้ด้านนู้นก็เป็นตลาดเดี๋ยวเราไปเดินดูตลาดฝั่งด้านนู้นโอ้ด้านข้างนู้นด้านริมนี้มีร้านต้นไม้ด้วยร้านต้นไม้แบบใหญ่นะของเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลอยุธยาวู้นั่นมีขายต้นไม้อะไรเยอะแยะเลยนะถ้าใครมาก็อยู่ด้านข้างนะเดินจากข้างหน้าเนี่ยเดินมาด้านข้างนะเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแบบโซนต้นไม้ขายต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยมีแบบว่าหลายร้านสนใจก็มาช้อปปิ้งได้เลยเนี่ยมีร้านกาแฟตรงนี้ด้วยมีแคสตัสขายมีกระถางต้นไม้เยอะมากเลยโอ้ยลมแรงมากกระถางสวย120บาท140แคสตัสก็35บาท35มีหลายพันนะครับด้านนู้นก็มีนะครับอ๋อมันเต็มเลยสวยๆทั้งนั้นด้านนี้ก็มีนะแล้วก็มานั่งดื่มชากาแฟอะไรเงี้ยอยู่บริเวณด้านนี้ได้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตลาดด้านข้างอีกนิดนึงอะตลาดตรงที่อยู่ตรงสะพานเมื่อสักครู่ที่เราเดินเข้ามานะก็จะมีเป็นตลาดเล็กๆอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับเขาทำดีอะเวลาแบบมาเดินมันรู้สึกแปลกใหม่อะมันรู้สึกว่าโอเคบางทีแบบเราก็คนก็จะบอกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมันแบบเป็นห้างเล็กๆมันเป็นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกรุงเทพแต่พอเรามาแล้วรู้สึกว่ามันก็โอเคนะเขาก็ตกแต่งเป็นคือเป็นทีมของเขาโดยตรงอ่ะเหมือนแบบเป็นทีมโบราณเป็นเหมือนแบบอ๋อเจ้าอะไรเงี้ยเขาก็เนี่ยเขาจะมีเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศประมาณนี้นะครับนี่ด้านนี้ก็จะมีแบบพวกเสื้อผ้าเป็นตลาดตอนเย็นตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็มีแบบเยอะแยะเลยด้านนี้ก็มีแบบขายของเนี่ยน่ารักนะครับอยู่ด้านนี้ก็มีอ๋อเดี๋ยวให้ดูด้านนี้เป็นแบบตลาดเล็กๆอยู่ด้านข้างนะครับสวยดีแล้วก็พามาเดินชมบรรยากาศเล็กๆนะครับว่าแบบมีอะไรบ้างเดี๋ยวอีกสักครู่นึงหลังจากถ่ายพาทุกคนเดินชมครบรอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อของกินแล้วเนี่ยก็จะไปแบบหาของกินอะไรด้านในแล้วเนี่ยบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เราลงมาชั้นล่างนะครับชั้น LG นะครับอ๋อชั้น LG อันนี้เป็นลานจอดรถหมดเลยไม่มีอะไรชั้น LG เป็นลานจอดรถนะครับทุกคนนี่นะไม่มีอะไรอันนี้เป็นแบบลานจอดรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์อะไรเงี้ยครับอ๋อชั้นล่างนี่เป็นแบบลานจอดรถหมดเลยครับ
และนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่พามาชมวันนี้นะครับเซ็นทรัลอยุธยานะครับก็ถ้าใครสนใจก็มาเดินท่องเที่ยวได้เลยนะบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละอันนี้พอดีเรามาเป็นวันที่2อยู่นะครับวันที่2ธันวาคมนะครับเขาเปิดวันที่30ใช่มั้ย30 1 2วันนี้เปิดได้3วันอยู่เลยนะครับคนก็อาจจะยังเยอะอยู่นะถ้าแบบคาดว่าเสาร์อาทิตย์นี้คนน่าจะเยอะยิ่งกว่านี้อีกนะเนี่ยเดี๋ยวจะมาหาของกินข้าวเที่ยงก่อนเพราะว่าตอนนี้จะบ่าย2แล้วมั้งยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอ่ะตั้งแต่เช้าวันนี้ทั้งวันเดี๋ยวหาดูก่อนว่าจะกินอะไรดีมีไซไหมมีอะไรเงี้ยซื้อกลับบ้านได้นะครับทุกคนโอ้โหกุ้งอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ถ้าอยากให้ไปที่ไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไปที่เพจ Facebook Sunny On Tour ได้นะครับว่าแบบมีสถานที่เปิดใหม่หรือว่าอยากชมอะไรก็ฝากข้อความไว้ได้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบาย